สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีนกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันนะฮะหลังจากเมื่อวานเดินสายไปวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะหนีไม่พ้นเรื่องรัฐบาลของลุงตู่คงต้องรอสัมอีกเยอะเลยทีเดียวหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตีความ32ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจากเดิมยื่นไป41นะฮะศาลไม่รับคำร้องเนี่ยจำนวน9รายแต่อีก41รายเนี่ยจาก39รายเนี่ยศาลรับคำร้องนะครับแต่ศาลไม่พักการทำงานนะประเด็นนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ผมเคยเรียนแล้วไงว่าผลที่ออกมาถ้าไม่เหมือนกับธนาธรเนี่ยในนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เนี่ยมันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยและมีการโจมตีอ้างไม่สองมาตรฐานพ่อจอนบินยูก็ใช้วาทกรรมในทางลบอ่ะนะผมว่าในทางลบกับศาลก็ใช้คำว่าหน้าด้านอะไรประมาณนี้นะฮะก็พอคำพิพากษาออกมาก็ใช้วาทกรรมแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วคำพิพากษามีการชี้ของศาลเนี่ยศาลระบุถึงคดีธนาธรเนี่ยในคำแถลงของศาลคดีธนาธรเนี่ยกับคดีคุณสมบัติอันเนี้ยมันต่างกันนะคดีธนาธรเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขามีการกันกรองข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วและระบุว่ามีความผิดจริงก็ส่งมาที่ศาลศาลจึงพักการทำงานแต่ในกรณีของ41คนเนี่ยนะไม่มีการส่งข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมนะส่งเพียงรายชื่อมาแล้วก็พร้อมเอกสารบางส่วนมาเท่านั้นยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนให้ครบองค์ประกอบศาลต้องใช้เวลาในการพิจารณาในการฟ้องร้องก่อนนะครับก็รับคำร้องไว้แต่มาดูที่เหลืออีก9รายเนี่ยดูแล้วไม่มีน้ำหนักพอก็ยกคำร้องก็เหลืออยู่31รายนะครับ41เอาออกไป9ก็41เอาออกไป9ก็เหลือประมาณ32มั้งประมาณนี้นะครับก็เหลือ32รายเนี่ยที่ศาลเนี่ยรับคำร้องไว้นะครับจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงต่อนะครับคำร้องไว้แต่ยังไม่ให้พักการทำงานอนาคตใหม่ก็บอกว่าจะเอาหลักฐานเนี่ยที่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยเรื่องบริคลสนธิอะไรต่างๆไปยื่นต่อศาลตอนนี้เขาใช้วิธีการยื่นต่อศาลผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา82ตามมาตรา82ยื่นต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เป็นองค์กรกลางยื่นผ่านให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตีตกไป9นะก็เหลือเฉพาะรับคำร้องไว้ทั้งหมดที่เหลือก็30กว่ารายนะครับที่บอกว่าไม่เหมือนกับธนาธรเพราะว่าในกรณีที่ยื่นผ่านสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีการสอบสวนมาเลยนะก็ร้องมาเฉยๆศาลก็ใช้เวลาในการที่จะสอบสวนก่อนแล้วก็ให้เวลากับทางคณะที่ถูกร้องเนี่ยทั้งหมด15วันซึ่งที่ผ่านมาธนาธรเนี่ยต่อเป็น30วันนะศาลธนาธรไปขอเพิ่มอีกจาก15วันศาลให้ก็ขอเป็น30วันจาก30วันนะปรากฏว่าธนาธรจะไปขอเพิ่มอีกศาลก็บอกไอ้ของเก่ามันไม่หมดเลยจะไปยื่นเพิ่มขอขยายเวลาได้ไงนะครับแล้วก็มันน่าจะเพียงพอแล้ว30วันนะถ้าตัวเองบอกแล้วมันมีหลักฐานเพิ่มเติมมีหลักฐานพร้อมโน่นนี่นั่นจะยื้อไปถึงไหนอะไรประมาณนี้นะฮะในขณะที่เคสกรณีของฝั่งของรัฐบาลที่ยื่นไปเนี่ยนะฮะ30กว่ารายเนี่ยที่ศาลรับไว้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณานะขณะเดียวกันพลังประชารัฐตอนแรกก็มาเลยบอกว่าจะยื่นเอาผิดกับฝั่งฝ่ายค้านบาง7พรรคการเมืองทั้งหมด33คนนะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเองนะไปมาเปลี่ยนท่าทีฮะตอนเช้าบอกจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเองตอนบ่าย3กว่านะก็พลิกไปยื่นที่ประธานรัฐสภานะนะจริงๆมันไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเองได้ไหมไม่ได้นะนะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้นะอ้างมาตราเขาอ้างมาตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา41วรรค2ผมไปอ่านดู41วรรค2ที่ไปดูเกี่ยวข้องกับมาตรา7นะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561เกี่ยวกับเรื่องของศาลเนี่ยไปดูแล้วมันก็ไม่เข้าประกอบยังไงก็ต้องไปที่ศาลนะยังไงก็ต้องไปที่องค์กรกลางสภา
เป็นผู้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะก็สุดท้ายก็ไปยื่นอ่ะไปยื่นก็33รายนะครับเอาล่ะนั่นก็คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะในการในสภาวันนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือสุทินนะลั่นกลางสภาขู่เอาผิดมาตรา157ประธานสภาถ้าตีตกยติกรณีสอบคัดสรรสว.มีการข่มขู่กันเกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายค้านก็อภิปรายแผนการปฏิรูปประเทศวันที่2ยืนยันการทำงานของรัฐบาลล้มเหลวทั้งกระบวนการยุติธรรมกระบวนการแก้ไขการคอร์รัปชันและการกระจายอำนาจตกลงไหนว่าเป็นกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงไปมาเป็นรัฐธรรมนูญโกงเสียเองก็เป็นวาทกรรมของเขานะครับในขณะที่ชำแหละก็ฝ่ายค้านก็ลุมสับเรื่องของยิ่งปฏิรูปยิ่งเหลื่อมล้ำคงจะเป็นเรื่องจริงที่ผมเคยเรียนเตือนมาแล้วนะว่ารัฐบาลอาหารจะมาเจออย่างเงี้ยเรื่องของการปฏิรูปประเทศมี2อย่างเนี่ยจะแก้ปัญหาไม่ได้ปฏิรูปประเทศกับเศรษฐกิจเป็นไงฮะบังเอิญมั้ยตรงเป๊ะเลยนะครับแก้ไม่ได้2เรื่องในขณะที่บิ๊กป้อมก็บอกว่าไม่อาจจะคาดการหลังศาลรัฐธรรมนูญรับการพิจารณา32ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อจะเป็นอย่างไรจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่ชี้ยังไม่รู้นะฮะไม่รู้ถูกหรือผิดถามไปข้างหน้าแล้วบิ๊กป้อมพูดอย่างนั้นในขณะที่วิษณุเครืองามนะฮะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องไว้32ส.ส.ฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่กระทบการตั้งครม.อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะชี้ขาดอย่างไรนะเอาละนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถ้าเห็นปรากฏการณ์โดยส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์ผมเห็นนักรัฐศาสตร์เขาวิเคราะห์กันนะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะฮะยื่นไปแบบนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลยื่นไปก็ไปถูกยื่นเอาผิดไปปรากฏว่าศาลไม่สั่งพักการทำงานก็ไม่กระทบนะไม่มีอะไรหรอกหมายความว่าพลังประชารัฐไปยื่นก็จะไม่มีผลอะไรอะไรเงี้ยนะก็เป็นมุมมองของนักรัฐศาสตร์เขาบอกมองในมุมของเกมแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะฟังดีๆนะนะบอกชอบการเมืองแบบลึกกับลึกซึ้งเนี่ยฟังให้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยไม่ตั้งครม.ยาวนานที่สุดกำลังเข้าสู่เดือนที่4แล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักรัฐศาสตร์ก็คงงงเลยทำไมมันเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีทนายพี่กับน้องก็ไปให้ทนายบอกว่าไงอยู่ต่อไปอยู่ยาวๆไปเลยอย่างเยอรมันนี่อย่างประเทศนั้นประเทศนี้เขาเคยทำแบบนี้มาแล้วนะฮะก็เรียนให้ทราบนะฮะเรียนให้ท่านทนายทั้งหลายเนี่ยให้ทราบว่าหลักเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจริงซึ่งผมตรวจสอบแล้วไม่เจอนะอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคงเก่าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันมันมีนิวมีเดียไงหลักคิดแบบนี้เอามาใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเนี่ยคนจะรู้ทันเลยและสิ่งที่ตามมาคือถ้าไปลากยาวไปเรื่อยเนี่ยสิ่งที่หนีไม่พ้นคือสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะฮะไม่ขาดซึ่งเสถียรภาพไม่พอนะจะมาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็มีเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยใหญ่เลยที่จะเป็นประเด็นทำให้ประชาชนลุกฮือออกมาต่อต้านผมถึงบอกไงแล้วก็เรียนไงนะการข่าวค่อนข้างจะแม่นนะชัดเจนว่าประชาชนไม่ได้สนใจละใครจะล้มเจ้าใครไม่ล้มเจ้าใครจะล้มลุงตู่ไม่ล้มลุงตู่ขอให้ฉันเนี่ยอยู่ดีกินดีประชาชนกำลังเดือดร้อนปัญหาจากปัจจัยภายนอกเรื่องสงครามทางการค้าและปัญหาปัจจัยภายในที่ใช้ประชานิยมอย่างสุดโต่งตอนนี้เดินไปอย่างที่ท่านแนะเขาบอกเนี่ยนะฮะลุงตู่อยู่ได้แต่ประชาชนอยู่ไม่ได้และสุดท้ายมันก็จะเกิดการแตกหักเกิดขึ้นในเรื่องในราวเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมมันก็จะเกิดละเริ่มฟื้นฟูออกมาตอนนี้เขาเริ่มก่อตัวทางการเมืองอ่างรัฐธรรมนูญบุกเข้ามาลุยแล้วผมเคยเรียนไว้แล้วนะฮะการที่ฝ่ายค้านทั้งหมด7พรรคการเมืองจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมบอกแล้วไงนะฮะเรื่องเอาคุณสมบัติลุงตู่ล่ะและเขาเตรียมอภิปรายไม่วางใจจตุพรเขาบอกนะผ่านประธานสภาจะต้องไปเอาส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ผ่านมาในกรณีเดียวกันเนี่ยเรื่องคุณสมบัติลุงตู่ได้มีการไปร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าไม่ผิดทำได้ไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐไปแล้วนะแต่คราวนี้เขาจะยื่นเขายื่นไปละยื่นผ่านประธานสภาแล้วไปยื่นส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็มีความจำเป็นจะต้องรับคำร้องรับคำร้องอันนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้มันขาดซึ่งเสถียรภาพอยู่แล้วความเชื่อมั่นนักลงทุนไม่มีแล้วเงินบาทก็แข็งค่าประชาชนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมาเจอเรื่องหนึ่งคุณสมบัติลุงตู่สองคุณสมบัติของส.ส.และตามด้วยคุณสมบัติส.ว.ผมบอกไหมหลักคุณสมบัติจะเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญเรื่องอะไรสำคัญเรื่องเสถียรภาพและความเชื่อมั่นผลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติลุงตู่คุณสมบัติส.ส.คุณสมบัติส.ว.ผลออกมายังไงมันก็เป็นเนกาทีฟซัมเกมไม่มีทางเป็นเกมโพสิทีฟซัมเกมเด็ดขาดไม่มีทางบวกไม่มีทางมันกระทบต่ออะไรความเชื่อมั่นและเสถียรภาพควบคู่กันไปเลยบางคนบอกว่าไม่มีแล้วก็ยื่นอย่างนั้นฝ่ายรัฐบาลยื่นไปแล้วนะยื่นเอาผิดฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็ไม่พักคำร้องก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลลงตู่กระทบดิกระทบเรื่องความเชื่อมั่นไงนะสิ่งอันนี้มันเกิดสิ่งอันนี้มันเกิดท่านแน่บอกลากยาวไปลากไปเลยครับยิ่งลากยาวเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะพ้นเดือนกรกฎาคมพักร่วมฝ่ายค้านี่มันเป็นพักร่วมแต่ขออภัยครับพักร่วมรัฐบาลที่เป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่มันจะไม่เป็นพักร่วมรัฐบาลละทีเนี้ยใครมียอมมาเขามาร่วมรัฐบาลเพราะเขาอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยลองไปลากยาวไปนะเพื่อที่จะใช้บทเฉพาะการต่อไปให้รัฐบาลเก่าอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วลากยาวเกินไปไอ้พักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดมันจะกลายเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดมันจะเหลือเต็มที่ก็พลังประชารัฐอย่างเดียวเกมยึกยึกยักยักของพลังประชารัฐเนี่ยจะยื่นเอาผิดกับส.ส.ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยตอนแรกก็บอกโอ้ยมี15คน15คนยื่นกกต.ตอนหลังบอกมี30คนนะ30คนจะ มี55คนไปมายื่นจริงๆจะยื่นเสร็จบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปยื่นเองก็ไปยื่นเองมันยื่นไม่ได้ต่อมาก็เลยโดนบีบต้องไปยื่นคุณชวนก็ต้องไปล่ารายชื่อไปยื่นคุณชวนโดนบีบผมใช้คำว่าโดนบีบนะต้องไปยื่นคุณชวนยึกยึกยักยักผิดสังเกตตั้งแต่แรกแล้วผมบอกไอ้พวกนี้ไม่ธรรมดาในเรามีเขาในเขามีเราสุดท้ายโดนบีบก็ต้องไปยื่นคุณชวนนะครับวิษณุเครืองามบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโอ้ยนะครับนะส.ส.เจ๊งไปเดี๋ยวก็มีตัวสำรองขึ้นมาส.ว.เจ๊งไปเดี๋ยวก็มีตัวสำรองขึ้นมาตัวสำรองขึ้นไม่ขึ้นไม่ใช่สาเหตุนะถ้าโดนชี้32คนนะของฝั่งรัฐบาลไม่ต้องเอา32คนเอาแค่คน2คนรัฐบาลเจ๊งแล้วเขาก็เปิดอภิปรายไม่วางใจทันทีจบเลยบวชมาแพ้เลยจริงไหมไม่ต้องเอา32คนหรอกที่จะโดนชี้จากศาลรัฐธรรมนูญนะเอาแค่คน2คนพอเพราะตอนนี้มี251เสียงคน2คนเจ๊งเจ๊งทันทีเลยไปไม่รอดเลยล่มนะเพราะเสียงมันปิ่มน้ำอยู่ไงต่ำกว่า250ก็สะดุ้งแล้วเอาเต็มที่ก็5คนเนี่ยไปไม่รอดอ่ะจบละแล้ว32คนจะรอดกี่คนเพราะมันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาอยู่เห็นไหมมันเกมมันบีบเห็นไหมเอาล่ะนี่คือปรากฏการณ์ผมเขียนบทความไปแล้วนะเกมจะออกในรูปแบบไหนมันก็เป็นเนกาทีฟซัมเกมเพราะอะไรเพราะไปเดินหลักการเมืองผิดไงผมถึงบอกการเมืองมี2ทางนะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเมื่อก่อนนี่ก่อนวันที่24มีนาคมอย่าเดินเกมเข้ามาเลือกตั้งเด็ดขาดเพราะเดินเกมเข้ามาเลือกตั้งมันจะเป็นแบบนี้ไงแล้วผมบอกว่ารัฐธรรมนูญมันวางยาวไว้นะเห็นหรือยังอ่ะที่กำลังจะเจ๊งเนี่ยก็เพราะรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอคุณสมบัติไม่ใช่เหรอตายปลาหมอตายน้ำตื้นไม่ใช่เหรอรัฐธรรมนูญมันผิดหลักอะไรคืออันนึง หมวดพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมีการแก้ไขริบรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผมใช้คำว่ารีบร้อนพระอำนาจนะครับสองเนี่ยต่อมาก็มีการแก้ไขในภายหลังนะแล้วก็ไม่ได้แก้ไขด้วยคุณมีชัยด้วย นะครับสองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้หลัก
การบริหารปกครองเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบันไดขั้นแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประธานาธิบดีโดยใช้หลัก primary vote และ popular vote เห็นไหมเห็นชัดเลย 2. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดูเหมือนจะเอื้อประโยชน์ฝั่งลุงตู่แต่จริงๆวางยาฝั่งลุงตู่ไว้เรื่องของคุณสมบัติเห็นไหมโดนเลยแต่อันเห็นไหมเราดูจับมาแล้วจะเห็นถ้ามันผิดสังเกตแล้วผมเรียนแต่แรกว่าอย่ามาอย่าทำอย่าเดินมาเกมนี้นะครับเพราะไปเดินหลักการเมืองมาผิดไงพอหลักการเมืองมาผิดปุ๊บไปเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปผิดปุ๊บมาตอนนี้ที่ผมอ่านเรื่องของการปฏิรูปประเทศที่เขาโจมตีผมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยจำได้ไหมคุณส่วนจำได้ไหมสุดท้ายเขาจะโจมตีว่าการปฏิรูปล้มเหลวเพราะคสช.เนี่ย22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16 30 นาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลเนี่ยในการยึดอำนาจประกาศบอกว่าจะเป็นคนกลางในการปฏิรูปประเทศและผมเรียนว่าจะปฏิรูปไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวจริงหรือเปล่าและจะโดนโจมตีเรื่องนี้อย่างหนักและภารกิจทั้งหมดจะเฟลจริงหรือผมเรียนไว้ไหมวันนี้สภา2วันแล้วพูดเรื่องการไปร่วมที่ล้มเหลวนี่คือเรื่องจริงและผมบอกแล้วใช้วาทกรรมว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงเป็นไงผลที่ออกมาโดนย้อนกลับตกลงรัฐธรรมนูญปราบโกงหรือรัฐธรรมนูญให้โกงบอกแล้วผิดไงการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับขับรถบนถนนถ้าคุณขับเส้นทางผิดคุณผิดแล้วคุณจะกลับมามันยากมากเลยนะแต่กลับได้ไหมกลับได้ที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ใช่ไม่หมดกำลังใจนะไม่ใช่ผมพูดให้ฟังว่าผมอธิบายให้เห็นว่าหลักที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดมันเป็นแบบนี้เพราะใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมคนใกล้ตัวนะอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์เองพูดนะกับผมเนี่ยนะบอกว่าไงคนเข้าใจว่าประยุทธ์เนี่ยดอพอพอได้ดีเพราะเพื่อนพี่แต่ความจริงประยุทธ์เนี่ยจะต่อพอพอตายเพราะเพื่อนพี่สิ่งคนที่ลากคนเอกประยุทธ์มาจนถึงจุดนี้ลุงตู่มาอยู่นี้เพราะต่อพอพอกำลังลากมาผิดทางเดินมาผิดทางวางกลยุทธ์ทางการเมืองไม่เป็นเป็นผู้นำเชเขาเรียกหลักคิดผู้นำคือผู้นำตามสถานการณ์แก้ทุกอย่างตามสถานการณ์ประเทศจึงมาถึงจุดนี้เกิดการชะงักงานทางการเมืองตอนนี้สิ่งที่หุ้นส่วนทุกคนได้เห็นคือการชะงักงานทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่จริงท่านได้รับผลกระทบเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไหมท่านได้รับผลกระทบเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าไหมจริงหรือไม่จริงลองพิสูจน์เองไปถามพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องไปเดินในตลาดได้เลยซึ่งผมเรียนเตือนไว้แล้วว่าอย่ามาอย่าทำเด็ดขาดเลยเรื่องของการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปและไปวางวันที่24มีนาคม2562เนี่ยมันลูกาวินาศและมันจะถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตเพราะมันเป็นหลักการวางทางการเมืองเหมือน26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมบังเอิญนะมันฟุกตรงหมดเลยนะครับเอาละยังเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องหมดกำลังใจประเทศต้องเดินหน้าชาติต้องเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะเอาละตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะผมเรียนหุ้นส่วนใจเย็นๆนะครับเย็นอย่าเยือกเป็นน้ำแข็งบางคนผมว่าโอ้ยผมนี่จากคนใจเย็นมากลุงตู่ต้องผ่าน G20 ไปได้นะตอนนี้ก็ไปที่โอซาก้าละเดินทางไปเรียบร้อยที่โอซาก้าประชุม G20 สงครามทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญกลับมาเรียบร้อยฮะว่ากันนะลุงตู่ก็คงจะดูจากอาการวันนี้ที่เดินทางไปก็ไม่พูดมากละยิ้มมีความสุขนะหน้าชื่นอกตรมพอสมควรนะครับไปละลุงตู่มีทางออกไหมมีทางออกมีทางออกของลุงตู่มี2ทางนะครับ1ลุงตู่รอดประเทศรอดนะครับทางที่2ลุงตู่ไม่รอดไม่ออกนอกประเทศต้องอยู่อย่างไร้เกียรตินะตรงๆเลยกับทางกับประเทศรอดก็มี2ทางเลือกให้ที่ท่านจะต้องเลือกนะครับซึ่งยังไง
นี่ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์พระอบที่มีอยู่เนี่ยก็คงได้รับไปแล้วนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะในบ้านเมืองก็คงได้รับเรื่องของพระอบไปแล้วถ้าดูเชิงวิเคราะห์คุณก็จะเห็นตามปรากฏการณ์แต่ถ้าดูเชิงสังเคราะห์แล้วเปิดพระอบดูฟึบเปิดพระอบดูฟึบเชิงสังเคราะห์โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็จะรู้ว่านั่นคือทางออกทางออกของประเทศที่ดีที่สุดมันจะนำพาชาติไทยสู่สันติสุขสู่แดนสิวิไลถ้ายังเดินการเมืองแบบนะท่านแน่เขาบอกเนี่ยไปเถอะเห็นเนี่ยไปเรื่อยๆไปเลยก็คงจะจบอย่างอาจารย์ลุงนะซึ่งเป็นผู้มีพระคุณที่สุดฮะผมใช้คำว่าเป็นผู้มีพระคุณที่สุดถ้าไม่มีอาจารย์ท่านนี้ลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมฟันธงเลยไม่ได้เป็นแม้กระทั่งผบ.ทบ.ด้วยซ้ำถ้าไม่มีอาจารย์ท่านนี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองผมเรียนว่ามัน political deadlockการเกิดการชักงันทางการเมืองหรือเดดล็อกเกิดขึ้นถามว่ามีทางออกไหมก็อย่างที่บอกมีสองทางเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยหลักหรือปัจจัยสำคัญมันเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ว่า32ส.ส.หยุดการทำงานของฝั่งรัฐบาลนะฮะหรือไม่หยุดการทำงานมันไม่สามารถทำให้รัฐบาลลุงตู่หนีเรื่องของเสถียรภาพได้นะถ้าภาคการทำงานก็จบไวขึ้นไม่ภาคการทำงานก็หนีเรื่องเสถียรภาพไม่ได้และมันก็ไม่สามารถหนีเรื่องของความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้นั่นสะท้อนให้เห็นถึงอะไรการลงทุนระดับสูงก็จะไม่เกิดการลงทุนนะครับระดับกลางลุงป้อมก็ยังคงเดินสายอยู่ฮะแจกโฉนดที่ดินอยู่นั่นก็ไม่ต้องสงสัยฮะนักธุรกิจขนาดกลางจะหยุดลงทุนและผมเตือนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดโอ้ยังทำต่อแจก 5-60 ใบแจกเข้าไปนะฮะไปยึดของนายทุนขนาดกลางมาแล้วมาแจกไปบีบบังคับยึดมาแล้วมาแจกสิ่งนี้มันจะเป็นปัญหาเลยซึ่งใครๆเตือนก็ไม่ฟังนะคอยดูแล้วกันเนี่ยผมว่าจะมีหวยออกอะจะออกใครแล้วก็มาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ในภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นเสถียรภาพการปฏิรูปประเทศ3ประการนี้มันจะทำไม่ได้เห็นไหมจากเดิมที่มี2เศรษฐกิจกับปฏิรูปประเทศตอนนี้มาเรื่องความเชื่อมั่นและมันจะเข้าสู่หมวดสุดท้ายคือวิกฤตศรัทธาที่ผ่านมาหลักวิกฤตศรัทธาเนี่ยในยุคของพลเอกชวลิตยงใจยุทธเคยเจอมาแล้วยิ่งรักชินวัตรทักษิณชินวัตรเคยเจอมาแล้วสมัครสมชายเคยเจอมาแล้วนั่นหมายความว่าหลักที่กำลังต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต้องผ่าน G20 ไปได้ผ่าน G20 มาได้เรียบร้อยนะอย่างที่วิษณุเครืองามบอกมันอยู่ที่การตัดสินใจของลุงตู่ลุงตู่จะเดินแบบไหนจะเดินไปที่หลักทางแพ่งที่1หรือทางแพ่งที่2นะฮะก็อยู่ที่การตัดสินใจถ้าไปทางแพ่งที่1ผมฟันธงเลยเศรษฐกิจดีขึ้นเปิดพระอบปุ๊บเปิดไปตามพระอบเศรษฐกิจดีขึ้นพุ่งพวดเลยแต่ถ้าเดินไปในทางที่2ประเทศรอดเศรษฐกิจก็คงจะใช้เวลาอีกนานแต่ลุงตู่ไม่รอดแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับหาบุรุษแหลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกัน
แผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าใจแผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยดุลละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน